ประชาชนต่างมาเข้าแถวรอรับสมุดสวดมนต์ข้ามปีกันตั้งแต่เวลา16นาฬิกาและเริ่มทยอยเข้ามาจับจองที่นั่งในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยปีนี้ค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่พิเศษกว่าทุกปีมีพิธีการเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในโอกาสมหามงคลฉลองสัมพุทธชยันตรี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยประชาชนขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครอบครัวและประเทศไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตจากภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆในปี2555พบแต่สิ่งดีๆค่ะไม่มีอะไรมาทำให้ประเทศชาติเราไม่ดีอะค่ะพี่อย่างน้ำท่วมเนี้ยมันก็ไปแล้วใช่ไหมวันนี้ก็มีสวดมนต์ข้ามปีนะคะก็ให้มาลงทะเบียนก็ประมาณ4โมงเย็นนี่ค่ะลงทะเบียนแล้วพอหลังจากสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็จะมีนั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมจนไปถึงเช้านะคะเพราะว่าเขาจะมีใส่บาตรตอนเช้าด้วยการสวดมนต์ข้ามปีจะจัดขึ้นทั้งหมด2ช่วงเวลาค่ะนั่นก็คือรอบแรกนะคะในเวลา19นาฬิกาและรอบที่2ในเวลา23นาฬิกา15นาทีตลอดกิจกรรมก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามและเจ้าหน้าที่เทศกิจกว่า350นายมาอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจรและก็การรักษาความปลอดภัยโดยรอบส่วนทางด้านของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือว่าวัดโพค่ะมีประชาชนหลั่งไหลมาสักการะในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะพระวิหารพระพุทธไสยาสน์และพระมหาเจดีย์4รัชกาลที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมฉลองจารึกวัดโพมรดกความทรงจำแห่งโลกให้ได้ชมกันอีกด้วยค่ะ